สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องเราไม่นำตัวกลมอีกเช่นเคยนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับจะเห็นตัวละครก้องแก๊งก้องแก๊งอยู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งมันคล้ายกับเกมAmok Usนั่นเองนะฮะอย่าเรียกว่าคล้ายเลย เหมือนเลยกันครับเกมนี้มีชื่อว่า Regent Ball Art of Strategy นะครับก็เป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์นั่นเองครับแต่มาในรูปแบบของเจ้าตัว Amok Usนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เล่นผ่านไปถึงด่าน3แล้วนะเลเวล3นะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มเล่นเนี่ยดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันจะมีในฟรีสปินนะก็เออได้เพชรด้วยกับกุดแก๊ปอันนี้ดูโฆษณานะฮะก็สปินได้อีกครับอันนี้คืออะไรอันนี้สามารถซูมอ๋อซูมตัวละครได้ครับมีดาวเดียว2ดาวแล้วก็3ดาวนั่นเองครับอันนี้จะต้องปลดล็อกด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกตำแหน่งในการวางแผนด้วยนะเลือกตำแหน่งได้นะครับอันนี้จะเลือกไว้อย่างนี้แล้วกันนะโอเคเริ่มเลยนะครับไปมีคนว่า1 2 3 4มัน5ป่ะเรามี4นะมา4ต่อ5เราไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะมาสิว่าจัดไปพวกโง่ตะลุยยิงมันลูกนี่ตัวผมมีซ้อน2นะเห็นป่ะเป็นไง4เมตร5มีซ้อน2นะฮะโอ้ได้บูสเตอร์อันล็อกครับอะไรอ่ะคือสกิลเหรอเฮ้ยมี8เหรอเอ้ยมีสกิลด้วยเนี่ยเนี่ยผู้ชมเห็นมั้ยด้านขวาล่างนะครับ4ต่อ8โดยมีสกิลนะฮะโอ้โหปล่อยบอกเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะไปไม่จะพวกโง่4ต่อ8แล้วนี่อ๋อนี่กำลังเสริมได้ครับผู้ชมมี7นะฮะโอ้นี่กำลังเสริมได้ขี้โกงนี่ว่ะฝั่งกูเนี่ย อันนี้มีกล่องของขวัญแจกด้วยนะคุณผู้ชมกดลาไปซิโอ้ได้เงินมา 4,000 กว่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้เงินเรามี 13.4k นะครับหรือว่า 13,000 กว่านะแล้วว่าเรามาซื้อตัวละครเพิ่มกันดีกว่ามากดสุ่มไปดิปึ๊กโอ้ได้ให้หนูอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราสุ่มอีกครั้งได้อีกครั้งนี่คือตัวเดิมหรือตัวใหม่ตัวใหม่วะไอธนูมีเพิ่มครับน่าจะตัวใหม่นะสูงอีกทีซิโอ้ได้นักดาบครับโอเคทั้งหมดเรามีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6ตัวเอาอีกได้ป่ะโลบนะเอาทหารเพิ่มจัดมาผลธนูมาโอเคตอนนี้เรามี7นะฮะจัดไปไอ้น้องเลเวล5นะครับกองทัพเอาอาชาร์ชั่วมาแล้ว7ต่อ7ด้วยไงเรามีกำลังเสริมอีกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฆ่าเพื่อนแล้วเรามาฆ่าคนละสีกันดีกว่าไปเลยเปิดมาก็ใส่ให้หนูไปเล่นกำลังเสริมเลยนี่11ต่อ1มาไอ้เจ้านางโง่ตายซะโอ้โหคุณผู้ชมด่าเมื่อกี้ผมได้เงินกลับมาเยอะมากเลยนะก็คุ้มเลยอันนี้เหลืออีก4ด่านจะได้กองสมบัตินะครับอันนี้อะไรอ่ะแบ็คมาร์เก็ตกดไปดูดิอ๋อนี่ใช้เพชรนะฮะมีโอกาสได้อีพิกได้ดิเจเนอรี่โอ้โอ้ยมีของฟรีฮะแล้วก็มีซื้อพาราดงไฮดิน200 100เพชรเฮ้ยเท่เกินรับฟรีมาก่อนนะกี่ตัวเนี่ย8ตัวแล้วนะผมลืมไปว่ามันรวมร่างด้วยนี่หว่าผมจะรวมร่างกันเด้นี่ซ้อน2ได้ครับอันนี้ซ้อน2ได้ป่ะซ้อน2ได้ครับผู้ชมเฮ้ยซ้อนอ้าวเหลือ3เลยอ้าวไม่ใช่เป็น4เหรอเหลือ3อ้าวเหรอชิบหายละซื้อเพิ่มดิสึกน้อยโอเคซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มก็ซ้อน2ไปไปเลยอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอุ๊ยคุณชมมันมีเดอะฮักกว่าฝั่งนู้นนะฮะเอาละในเมื่อเราเข้าสู่สงครามอาโมอัดระหว่าง2สีนะฮะแต่ว่าฝ่ายเรามี9ฝ่ายนั้นมี5นะถึงแม้มันจะมีเดอะฮักแต่ฝ่ายเราก็ไม่อยากจะยอมแพ้หรอกนะไอ้เจ้าพวกโง่มาเริ่มกันเลยใส่ก่อนได้เปรียบนะฮะเรียกกำลังเสริมมาทำไมเรียกไม่ได้วะทำไมเรียกกำลังเสริมไม่ได้แต
แต่ก็ไม่ขนามือของข้าหรอกเพราะว่าจำนวนข้านั้นเยอะกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมเราได้ตัวอะไรวะเนี่ยออกวอลเลอร์เหรออ๋อที่มันคือออกของเนี่ยนึกว่าเดอะฮัก จริงป่ะหมายถึงอะไรวะไม่เห็นมีเลยหรือว่าเราจะต้องเปิดตรงนี้ป่ะถึงมีโอกาสได้ใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่ลองเปิดดูดิ เห็นได้เลยตัวซิอ้าว ไม่เห็นมีเดอะฮักเลยหลอกกันดีกว่าเอาล่ะเริ่มสู่สงครามด่านที่8ระหว่าง12นายกับ7นายในฝั่งตรงข้ามคิดว่าใครจะชนะไปวัดกันเลยก็ถึงจะมีเดอะฮักเราก็ไม่ท้อถอยครับทหารเรามีแพ็คคู่นะเอ้ยไม่ใช่แพ็ค3 แพ็คคู่เลยวะแพ็ค3ดิอัดเข้าไปนี่ไปแกมันต้องใช้กำลังเสริมด้วยโอ้ด่านนี้เรามี12นายนะฮะโอ้ดัดเสียงไม่ทันอีกแล้วด่านนี้เรามี12นายนะครับฝั่งตรงข้ามมี9นายนะมีเดอะฮักด้วยนะครับมีพลานูอยู่ด้านหลังรู้สึกว่าฝั่งเขาจะดูได้เปรียบเล็กน้อยแต่ว่าจำนวนเยอะกว่านะครับไปเริ่มกันเลยเยอะไม่ใช่มีเดอะฮักแล้วไงวะยังไงเจ้าก็ต้องตายพวกโง่เรียบร้อยเหลือศูนย์ซะวินเนอร์ตัวละครแรกครับคือพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะได้สกิลพอตเตอร์ระเบิดมาด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมพ่อมดเมดมีเมดด้วยแหวนคอนเฟียวเลยใครเป็นคนคิดเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมนะสำหรับเกมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะชื่อมันยาวช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมขอตั้งชื่อใหม่ให้เลยแล้วกันนะก็คืออาร์มอัดเวอร์ชันกองแก๊งสงครามแล้วกันตามได้แหละนะขี้เกียจคิดชื่อแม่งละอ่ะก็เป็นเกมที่เล่นข้ามเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมีโฆษณาแค่นั้นเองแต่ก็ข้ามเวลาได้ดีแหละจริงเราจะไม่กดตรงโฆษณาก็ได้นะถ้าไม่อยากได้ของฟรีแค่นั้นแหละก็กดข้ามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับช่องแม่ดำต้นกลมนะครับหรือช่องแม่แคร์นั้นก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็หวังว่าเกมนี้จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินได้นะครับสำหรับวันนี้ครับไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า